โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง Space and Zone กันนะครับหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะมี Area แล้วยังต้องมี Space อีกเหรอนะครับ Space เนี่ยจะเอาไว้เก็บพวก Engineering Data นะครับทั้งหลายแหล่เดี๋ยวมาดูว่ามันเก็บ Data อะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้ผมใช้เทมเพลตที่ชื่อว่า Mechanical Template นะครับแล้วก็โฟลปกติของการทำงานใช่ไหมครับเราก็จะลิงก์ Architectural File เข้ามาเนาะผมก็จะลิงก์ไฟล์ตัวนี้เข้ามาซึ่งเดี๋ยวผมเอาลิงก์ตัวนี้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดด้วยนะครับArt File for Chapter 7.2 เนาะนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานจริงๆเราจะไม่ได้ลิงก์กับ Origin นี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลาสที่สอนน่าจะเป็น Revit Structure Advanced นะครับคลาสที่สอนเรื่องShare Coordinate นะครับตรงนี้แต่ว่าเบื้องต้นเราเอาเป็น Origin to Origin ไปก่อนโอเคทีนี้พอเรารูมเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่เลเวล1เนาะนะครับเราอยากเห็นพวก Annotation ด้วยเช่นระยะหรือว่าแท็กต่างๆนะครับให้เราพิมพ์ VV นะครับแล้วเราไปที่ Revit Link ครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับจาก By Host View นะครับให้เราปรับเป็น By Link View แล้ว Link View นะครับก็คือเราเลือกเอา View เนี่ยที่เป็น Floor Plan ชั้น1มาก็คือเขาโชว์อะไรเราจะเห็นแบบนั้นนะครับกดโอเคก็กดโอเคนะก็จะเห็นว่าเราจะเห็นที่เขาแท็ก Room ไว้นะครับที่เขาแท็ก Room ไว้ทีนี้ครับเราจะทำ Space นะครับไปที่แท็บ Analyze นะครับที่แท็บ Analyze นะครับแล้วเราจะใช้คำสั่ง Space นะครับก็คลิกจะเห็นว่ามันจะวางยังวางไม่ได้นะครับมันยังวางไม่ได้นะครับเราต้องไปตั้งค่าตัวนี้ก่อนเนาะเราก็ต้องคลิกที่ลิงก์ให้ได้ก่อนนะครับวิธีการคลิกที่ลิงก์เนี่ยเอาเมาส์จ่อไว้อิเลเมนต์ไหนก็ได้นะครับของลิงก์โมเดลเดี๋ยวมันจะขึ้นสีน้ำเงินแบบนี้เองนะครับจ่อไว้หน้าต่างอะไรเงี้ยมันก็จะขึ้นพอคลิกปุ๊บเราก็จะเจอนี่คือการได้ลิงก์ละเรากด edit type ดูนะครับแล้วเราก็เปิดตัวนี้ครับเปิด room bounding ขึ้นมาเนาะนะครับกดโอเคคือ Revit มันจะยอมให้เราใช้ Room Bounding ของ Link File ได้นะครับเราใช้คำสั่ง Space ปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะแท็กไปด้วยเลยนะครับพอเมาส์ไปจ่อก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับ Space ก็จะวิ่งตาม Room นั่นแหละนะครับจริงๆเมื่อก่อนมันมี Add-in ที่ชื่อว่า Space Naming Utility เนาะคือมันจะสร้าง Space แล้วก็ตั้งชื่อตาม Room ไปเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมวาง Space ลงไปนะครับวาง Space ลงไปสักอันชึบกดออกคำสั่งลองคลิกดูที่ Space นะครับแล้วลองดูพารามิเตอร์ที่เขาคอนเทนนะครับหรือว่ามีอยู่นะครับก็จะเห็นว่ามีพารามิเตอร์ที่ใช้คำนวณ electrical lighting นะครับเห็นไหมครับมี electrical load นะครับมี mechanical flow พวกนี้แล้วก็ตัว energy นะครับแล้วก็ตัว energy ก็คือเราทำ space เพื่อเราจุดมุ่งหมายคือเราไปทำเรื่อง analysis ต่อนั่นเองนะครับและทีนี้ space นะครับในแต่ละเปกก็เนี่ยก็จะมีโซนอยู่ซึ่ง default เนี่ยมันจะขึ้นโซน default เนาะเดี๋ยวเราเรียนเรื่องโซนเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันวิธีการปรับอีกทีนึงนะครับซึ่งเราอาจจะตั้งชื่อ space ว่าเป็นตามชื่อห้องก็ได้นะครับห้องรับแขกได้นะครับแล้วเราก็ค่อยๆวาง space ไปนะแต่ผมวางสัก3อันละกันอย่างตรงนี้ก็วางได้นะก็วางมันก็จะใช้ตัว room separator ได้เช่นกันสเปซของเราก็จะมีตัว Space Separator ด้วยแต่ว่าของเราไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเราเอาของเต็กมาละสเปซก็สามารถออกตารางได้เช่นกันนะครับผมจะออก New Schedule Quantity นะครับแล้วก็ Space โอเคเนี่ยแล้วก็สามารถเอาพารามิเตอร์ต่างๆนะครับเช่น Area Space Name Volume Space Name Space ไม่แน่ใจชื่อ space type หรือว่า space name ln name อยู่นี่ name okay. space type ไม่เอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็เป็นวิธีแสดงตารางง่ายๆนะครับทีนี้มาดู space นะครับมาดู space จะมีพารามิเตอร์ตัวหนึ่งที่ผมอยากจะโฟกัสหน่อยคือเรื่องของตัวนี้ครับเราลองดูก็จะเห็นว่านะครับไอ้เจ้าวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มของเราเนี่ยนะครับมันมาจากไหนลองคำนวณกลับดูเนาะวอลลุ่มถ้ายังจำคลิปที่แล้วได้นะครับเดี๋ยวรอลอง525.824หารเอเรียนะครับ 164.32 ได้ 3.2 เห็นไหมครับวอลลุ่มคือมันมาจากที่ architect เขาเซตไว้เนาะ architect เขาเซตไว้แล้วก็มันก็จะคำนวณวอลลุ่มตามนั้นนะครับทีนี้
เหตุผลที่มันคำนวณวอลลุ่มตามนั้นก็เพราะว่านะครับถ้าเราดูที่ area volume default ของไฟล์ mechanical ทั่วไปจะเซตแบบนี้นะครับเป็น area and volume นะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้เรื่องการทำ space นะครับเพื่อใช้สำหรับเก็บพวก engineering data ต่างๆเอาไว้ analysis ต่อนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเรียนกันต่อเรื่องการทำ zoning ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับสวัสดีครับ